ประชุมเชียร์มมส.วันที่5เชื่อมสายสัมพันธ์น้องพี่เมื่อวันที่7มิถุนายน2556เวลา17นาฬิกาบรรยากาศการประชุมเชียร์นิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรุ่นมฤคมาศ10ในวันนี้เป็นวันที่5ของกิจกรรมก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีฝนตกลงมาแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคโดยรุ่นพี่ได้จัดให้มีการทบทวนเพลงและกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาเมื่อ4วันแรกซึ่งน้องๆได้ร่วมทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับรุ่นพี่ในวันนี้พี่ทุกกลุ่มได้มีการรับขวัญ น้องมีการผูกข้อต่อแขนสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้องซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับรุ่นน้องเป็นอย่างมากตลอดจนกิจกรรมมีการสันทนาการมีการอบรมระเบียบวินัยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันและอัตลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามความเป็นอีสานเข้าด้วยกันสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์ภายในรุ่นของนิสิตใหม่ได้เป็นอย่างดีในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลัดดาแสนสีหาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติท้ายเรือคำผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบุคลากรกองกิจการนิสิตได้ร่วมลงพื้นที่สังเกตการพร้อมเน้นย้ำกับรุ่นพี่เรื่องของการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ปราศจากความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจและปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกันกับมหาวิทยาลัยไว้อย่างเคร่งครัดซึ่งตามส่วนต่างๆที่ได้แบ่งไว้นั้นก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประชุมเชียร์ร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด